ส่องการ์ดแต่งงานแอนอรดีและบอยสิริชัยเจอดราม่าไม่มีชื่อพ่อแม่อยู่ในการ์ดเรียกได้ว่ากำลังมาแรงในวงการหมอลำในขณะนี้สำหรับคู่รักนักร้องหมอลำแอนอรดีและบอยสิริชัยที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังโด่งดังเป็นพลุแตกและต้องบอกเลยว่าทั้งคู่คือคู่จิ้นสู่คู่จริงในวันนี้แถมยังขยันโชว์หวานออกสื่อแบบถี่ยิบล่าสุดทางด้านแอนอรดีประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานบอยสิริชัยท่ามกลางแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายโดยทางด้านสาวแอนอรดีได้ออกมาแจ้งข่าวดีผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเรา2คนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่29เมษายน2566ณหอประชุมการจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะโดยทางด้านบอยสิริชัยก็ได้ออกมาเผยกำหนดการงานแต่งงานแต่ทว่าเกิดดราม่าขึ้นเบาๆเนื่องจากได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าทำไมการ์ดงานแต่งงานไม่มีชื่อพ่อแม่ของทั้งคู่อยู่เลย